ททเร่งผลักดันหลักสูตร Active Learning ครอบคลุมทั่วประเทศใน3ปีดร.ชนะสุมมาที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาสร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณิศราทันสุนทรสกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรราชธานีดร.ศักดิ์สินโรสรานรมประธานบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการเปิดการประชุมวิชาการพลิกโฉมโรงเรียนสร้างต้นแบบนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบใน GPAT 5 Step ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นการประกวดนวัตกรรมของผู้เรียนอันเกิดจากการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในโครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาจังหวัดอุดรธานีหนองคายเลยหนองบัวลำภูบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารขอนแก่นและกาฬสินธุ์ถ้าเรามองย้อนหลังไปเมื่อสัก20ปี30ปีเนาะกระบวนการเรียนการสอนของเราเนี่ยยังไม่เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเราก็เรียกว่า passive learning ก็คือมุ่งเน้นไปอ่านออกเขียนได้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ย active learning เนี่ยเข้ามามีอิทธิพลสูงนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นโลกยุคใหม่นะครับเราใช้เทคโนโลยีมาเพื่อเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนดังนั้นเด็กนักเรียนเราเนี่ยจะต้องรู้กระบวนการเรียนที่ทำอย่างไรให้มีวิธีคิดที่แตกต่างจากวิธีคิดเดิมนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับคุณครูเนี่ยปัจจุบันก็เป็นคุณครูรุ่นใหม่นะครับดังนั้นการที่คุณครูเนี่ยสามารถที่จะสอนเด็กนักเรียนเป็นโค้ชที่ดีนะครับก็จะส่งผลให้เด็กเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์เข้าสู่กระบวนการวิจัยซึ่งกระบวนการวิจัยเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ถ้าเรามาใช้หลักของGPAT 5 Step เนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับเด็กๆนะครับดังนั้นรางวัลที่พวกเราเห็นที่เด็กได้รับในวันนี้หรือผลงานที่นำมาแสดงเนี่ยนี่คือสิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นในวงการศึกษาในประเทศไทยของเราครับเรื่องนี้ผมเชื่อมั่นว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแม้กระทั่งท่านเลขาธิการนะครับแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญตรงนี้และผมเชื่อว่าโครงการนี้น่าจะขยายผลให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนในประเทศไทยนะครับถ้าเราสามารถขยายผลได้แล้วเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราเชื่อว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะมีนวัตกรที่เกิดจากเด็กๆลูกหลานเรานะครับเราเชื่อว่าในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยผลผลิตที่เราได้รับถึงการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบนี้ก็จะส่งผลให้เด็กๆของเราเนี่ยเติบโตอย่างมีคุณภาพประเทศชาติก็จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเป็นที่ยอมรับของชาวต่างประเทศมากขึ้นเป้าหมายของสพท.เนี่ยภายใน3ปีซึ่งตอนนี้เราได้เดินทางมาประมาณ2ปีแล้วนะครับผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยถ้าเราจะมีการต่อยอดอีกเนี่ยก็จะเชื่อได้ว่า 100% ของนักเรียนเราในประเทศเนี่ยก็จะสามารถที่จะขับเคลื่อนได้นะครับนั้นท่านเลขาธิการท่านกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับท่านรัฐมนตรีหรือท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับที่ท่านเข้ามาดูแลการศึกษาเนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยท่านจะสนับสนุนอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับผมมีโอกาสได้มาร่วมงานGPAT 5 Step เนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่2ผมมองว่าจากวานนะครับกระเตื้องขึ้นมาระดับหนึ่งทำให้เราเห็นภาพในอนาคตพอมาวันเนี้ยมันประมาณสัก 80% นะครับ 80-90% ละนะครับเหลืออีกตีว่าเหลือ 10% มันก็จะครบ 100% ในเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับเด็กๆของเรานะครับก่อนอื่นต้องรู้สึกยินดีมากๆนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่เห็นนวัตกรรมจากการต้องพูดว่าการร่วมกันทำงานในอีสานตอนบนเนี่ยมากกว่า35โรงเรียนก่อนจะมาถึงวันนี้คุณครูต้องบ่มเพาะต้องอบรมต้องฝึกก่อนนะครับคือเราจะเปลี่ยนจาก passive เป็น active เนี่ยคือต้องบ่มเพาะครูก่อนหลักคิดของการนำไป learn how to learn เนี่ยต้องทำยังไงมันต้องไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น
กว่าครูแต่ละคนจะผ่านกระบวนการแล้วไม่พอนะครับก็เอาไปทดลองสอนพอไปทดลองสอนปุ๊บก็มีกระบวนการตามไปนิเทศติดตามดูซิว่าสิ่งที่เอาไปใช้ GPAT 5 step เนี่ยมันติดปัญหาตรงไหนบ้างนะครับก็เกิดกระบวนการนิเทศแล้วก็วันนี้เป็นการแชร์เป็นการดูเคสนะครับจริงๆทุกคนทุกโรงเรียนที่มาผมคิดว่าได้รางวัลทุกโรงเรียนนะครับก็คือรางวัลแห่งการเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดสู่เด็กต่อไปครับผมว่ามุมนึงมันอยู่ที่2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของกระบวนการนะครับกระบวนการเนี่ยถ้าเราคิดถึงว่า GPAT 5 step เนี่ยมันคืองานวิจัยอย่างย่อมันคือรูปแบบของกระบวนการวิจัยอย่างย่อซึ่งย่อลงมาให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะซึมซับกระบวนการวิจัยโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังทำวิจัยอยู่เจอปัญหาหาข้อมูลหาข้อมูลเสร็จทดลองหาวิธีการแล้วก็สรุปผลนะครับเพราะนั้นกระบวนการวิจัยมันถูกฝังเข้าไปในเด็กๆแบบ active learning โดยใช้หลักของ GPAT 5 step เพราะนั้นในกระบวนการของการเรียนรู้ของเด็กต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการ learn how to learn เพราะนั้นประสบปัญหาใหม่อะไรยังไงก็ใช้หลักคิดตรงนี้ครับไปแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องขยายผลออกไปจริงๆ active learning เนี่ยในระดับอุดมศึกษาก็เอามาใช้งานก็ปรับไปเหมือนกันที่พอย้อนกลับไปที่การศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยผมว่านี่คือส่วนที่สำคัญที่จะทำให้เด็กเราเนี่ยอย่างที่บอกคือ learn how to learn เพราะนั้นไม่ว่าจะเจอบทเรียนหนังสือหรือปัญหายากแค่ไหนเนี่ยการ learn how to learn มันจะทำให้เขาได้ประสบการณ์จาก process ของการ learning แล้วนำไปสู่กระบวนการแก้ไขหรือสร้างสรรค์ปัญหาวันนี้เราเห็นนวัตกรรมจากการ learning สิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพราะนั้นโอกาสของประเทศในการที่จะพัฒนาเยาวชนไปเป็นกำลังคนที่สำคัญของประเทศเริ่มจากพื้นฐานตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เยี่ยมยอดที่สุดครับวันนี้ก็คือภูมิใจเยี่ยมยอดภูมิใจมากใช่ครับอันนี้ผมจะย้อนให้เห็นเลยนะฮะว่าเมื่อปี51หลักสูตรอิงมาตรฐานที่กำหนดไว้เลยว่าเป้าหมายของทุกมาตรฐานเด็กจะต้องเข้าใจ understanding เข้าใจหลังจากที่เราเห็นผลงานของเด็กในวันนี้เพราะสิ่งที่เด็กได้คิดได้ทำได้ผลิตผลงานต่างๆออกมาเนี่ยเด็กจะเข้าใจรู้ความหมายและเห็นคุณค่าและเสริมคุณค่าด้วยความภาคภูมิใจและจะต่อยอดเพราะมาตรฐานกำหนดไว้แบบนี้จริงๆนะฮะแต่ว่าแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะมีแต่คะแนนเรายังไม่เห็นผลที่บรรลุมาตรฐานถ้าอย่างเงี้ยตอบได้ว่าเด็กบรรลุมาตรฐานและเด็กเข้าใจแล้วเอาหลักการที่ได้จากตามที่มาตรฐานกำหนดเนี่ยเอาไปเรียนรู้สิ่งอื่นๆได้หมดเลยแล้วได้ตลอดชีวิตนี่คือหลักสูตรเขียนไว้แบบนี้เลยวันนี้ผมก็ดีใจนะในที่เห็นทุกโรงเรียนเนี่ยเข้าถึงหลักสูตรแล้วตอนนี้หลักสูตรอิงมาตรฐานที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลนะฮะสอดคล้องกับมาตรฐานในศตวรรษที่21เพราะฉะนั้นตอนนี้เราถือว่าโรงเรียนเนี่ยใช้หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพคืออุปสรรคตอนนี้คิดว่าไม่มีแล้วเพราะว่ากระทรวงขับเคลื่อนมาได้ถูกทิศทางแล้วตรงเป้าหมายละเหลือแต่ว่าขยายผลเพื่อให้มันครอบคลุมทั้งประเทศเนี่ยให้เร็วที่สุดเราจะทำอย่างไรแค่นั้นเองนี่คือแก่นของมันเลยและผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเนี่ยที่เกิดผลผลิตได้อย่างแท้จริงนะฮะเด็กทุกคนเข้าถึงนวัตกรรมเนี่ยจะส่งผลย้อนกลับไปเหมือนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงว่ามันเกิดจากผลผลิตของเด็กหมดเลยเกิดจากผลงานของเด็กหมดเลยครูไม่ต้องไปทำผลงานวิชาการครับเนี่ยผลผลิตของเด็กเนี่ยจะส่งผลให้เรื่องวิทยาฐานะทั้งของครูและผู้บริหารได้หมดคือจุดนี้เป็น GPAT 5 step เนี่ยจากกระทรวงได้ทำต้นแบบจังหวัดละ3โรงเรียนนะครับก็คิดว่าถ้าเราขยายผลออกไปอีกนะฮะให้เป็นประมาณสัก20โรงเรียนแล้วก็ทุกโรงเรียนเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบการสอนจาก passive เป็น active learning แล้วก็เรียนรู้ควบคู่ไปกับโรงเรียนต้นแบบนะฮะยังไง ก็เกิดผลเพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัย 7-8 ขวบเนี่ยสมองจะเรียนรู้ได้เร็วมากนะความคิดสร้างสรรค์เขาจะมีเยอะมากแต่เพียงแต่เราเปิดให้เขาเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยคำถามในรูปแบบต่างๆเพราะเราจะเห็นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กจะพังพูออกมานะจากในหลากหลายรูปแบบอย่างที่เราเห็นนะทำได้ไม่ยากนะครับฮะ